ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลที่ชัดเจนเข้ามานะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยเช่นเดียวกันว่าตัวเองนั้นเกิดที่จังหวัดไหนหรือว่าช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้นะคะสิ้นเดือนแล้วดวงชะตามีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจให้ระวังเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นสารสัมพันธ์หรือว่ามีคู่อยู่แล้วก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจพยายามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวนะคะคนเราคบกันอาจจะต้องมีช่องว่างระหว่างกันและกันบ้างนะคะส่วนในเรื่องของงานและก็เรื่องการเงินวันนี้ใครที่กังวลเรื่องของปัญหาต่างๆวันนี้มีโอกาสดีขึ้นเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้มันดูไม่สำเร็จลองมองหาวิธีการอื่นๆหรือวิธีการที่เคยมองข้ามไปเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักประมาณตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนการร่วมหุ้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจใช้เวลาให้มากๆเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆก็ต้องมีการตรวจเช็คละเอียดรอบคอบก่อนที่จะลงลายเซ็นลงไปนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ดูแลคนรักให้ดีค่ะวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องรู้จักควบคุมอารมณ์อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญระวังจะเกิดปัญหานะคะว่าจะเป็นกับตัวเองเรื่องของการงานหรือว่าคนรอบข้างได้นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะวันนี้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวหรือว่าอาการเจ็บป่วยนะคะก็ต้องมีการตรวจเช็คกันด้วยส่วนหัวใจก็อย่าไปคิดมากจนเกินไปนะคะบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับเรื่องเสี่ยงโชคฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ได้มีโชคลาภก็พักเอาไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจใครที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะบอกความรู้สึกกับใครวันนี้มีโอกาสดีๆนะลองหาโอกาสแล้วก็ได้บอกกับเจ้าตัวละกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงกับสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆทีละก้าวอย่ารีบแล้วก็อย่าเร่งนะคะให้อยู่กับปัจจุบันส่วนอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้ถือเป็นบทเรียนไปนะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ให้เปิดใจด้วยสำหรับคนที่อาจจะอยากจะมีใครสักคนนึงมาอยู่ด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่เป็นหัวหน้าต้องรู้จักซื้อใจลูกน้องบริวารบ้างอย่าใช้แต่อำนาจอย่างเดียวนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยเด่นถึงแม้ว่าจะมีคู่อยู่แล้วก็ดูเหมือนต่างคนต่างอยู่ฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันก็พยายามเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะมีคนที่เขาอ่อนวัยกว่ามาแอบชอบหรือว่าแอบปลื้มนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ตัดสินใจให้เด็ดขาดตัดสินใจให้เร็วด้วยเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปคาดหวังมากนะคะหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการรวมไปถึงเรื่องของหัวใจก็อย่าเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะวันนี้ก็หลายราศีทั้งเรื่องของการทำธุรกรรมนะหรือว่าเรื่องของการงานเองก็ตามก็ต้องคิดต้องตัดสินใจให้ดีส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะ
ส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะเตรียมข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณสมทรง4ธันวาคมค่ะ2521นะคะเวลาเกิด 16:30 นาทีวันจันทร์บุตรป่วยจะทำอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องอาชีพว่าทำอะไรดีจริงก็ควรจะดูส่งดวงของน้องเข้ามานะครับมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสส่งเข้ามาใหม่นะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นของคุณสมทรงเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของคือพระรหัสสวยสุดพูดง่ายๆนะครับถ้าไปเรียนในเรื่องของพวกนวดแผนไทยถ้าร่างกายเราไหวนะแต่คุณเองก็มีปัญหาสุขภาพเรื่องกล้ามเนื้ออยู่พอสมควรนวดแผนไทยขายสมุนไพรนะร้านขายยาสถานพยาบาลเครื่องสังฆภัณฑ์พวกนี้เด่นถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินควรจะมีการจรการเดินทางการส่ง delivery หรือมีจุดขายประจำมากกว่า1แห่งในแต่ละวันจึงจะสมรูปนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพของคุณอย่างที่ผมเรียนน่ะพวกปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นสายตาความดันแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพาตก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศศิวิมลนะคะ21ธันวาคม2535ค่ะเวลาเกิด 9:15 นาทีวันจันทร์อาชีพทำอะไรดีการเงินแล้วก็ความรักด้วยค่ะเสาอยู่บนกำลังของตัวเองสวยนะครับเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องเสาหมายถึงอะไรสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดตะเล็ดโชห่วยสวนเกี่ยวกับสัตว์นะครับทำฟาร์มเพาะสัตว์นะทำปศุสัตว์เสาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างนะรับเหมาก่อสร้างถ้าเป็นเรื่องพลังงานก็พวกแก๊สน้ำมันเหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ไม่ให้ทำปีนี้นะเพราะดาวอาชีพเสียเกณฑ์ความรักก็เช่นเดียวกันปัตตานีเป็นกาลีฮะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าถ้าโสดอยู่คนเดียวมีคู่ก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเย็นจิตนะคะเกิดวันที่ไม่แน่ใจเลยว่าเดือนอะไรด้วยนะมีไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวส่งเดือนเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะครับนะคะอ่ะมากันที่นะในส่วนของมีข้อมูลมาเอ่ยอ่ะมกราคมมกราคมลองดูนะครับไปละเดี๋ยวมาใหม่อ่ะคุณขมล28กรกฎาคม2529นะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันจันทร์เรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าที่หวังเอาไว้จะได้ไหมคะปุตตะกัมมะเป็นสีสมหวังนะในเรื่องของงานนะครับแต่อย่าออกก่อนเท่านั้นเองคืองานเนี่ยผมถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะทั้งช่วงย่าง28ที่ผ่านมาขออภัย27นะ28ตุลา29รวมถึง30นะฉะนั้นช่วงนี้ออกแรงขวนขวายเยอะๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุทุมพรนะคะ17พฤศจิกายน2530นะคะวันลาเกิด 9:20 นาทีวันอังคารครับถามเรื่องโชคลาภว่ามีโชคลาภหรือเปล่าสุขภาพการงานการเงินจะดีไหมคะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็ตรงกับวันอังคารตอนนี้ย่าง28ปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องผมถือว่าพอใช้ได้นะถึงจะมีรายจ่ายต้องหมุนบางช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางปีเนี่ยช่วงเนี้ยนะวางแผนให้ดีนะครับแต่ก็ยังพอที่จะมีสตุ้งสตางค์ไหลเข้าแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นสุขภาพ2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือจันทร์เนี่ยหมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดดวงอีกกลุ่มหนึ่งฮะพุทธจะเป็นพวกทางเดินหายใจช่องปากแล้วก็ไมเกรน SMS ต่อมาค่ะคุณถาวรถามเรื่องของเล็กบ้านทับ36สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรอันนี้เสริมเรื่องความรักด้วยนะครับทะเบียนรถก็9467ค่ะแต่สุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูอย่างที่เรียนนะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์68ด้วยความเคารพความมัวเมาลุ่มหลงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้โดยซ้ำไปขยับลงเป็น65ฮะคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีนะคะเกิดวันที่11สิงหาคม2533นะคะเวลาเกิด 03:33 นาทีระบุว่าฟ้าสว่างหรือว่าวันเป็นวันอังคาร11สิงหาคม2533ปฏิทินตรงกับวันเสาร์เลยครับอั
ันนี้ดิฟกันหลายวันลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนกค่ะ22พฤศจิกายน2520เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันอังคารนะคะถามทุกเรื่องเลยบ่ายโมงครึ่งวันอังคารนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง38อังคารเป็นกาลีอยู่เรือนอลินะครับก็จะเตือนระวังหนี้ระวังศัตรูระวังอุบัติเหตุระวังปัญหาสุขภาพกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็พวกทางเดินหายใจแม้กระทั่งพวกอาการทางผิวหนังนะปีจรเนี้ยนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสถวายพวกของมีคมนะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้ก็คำว่าอุตสาหะแน่นอนอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากกว่าปกตินะครับความรักความสัมพันธ์ถ้าเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง38ประคับประคองให้ดีค่ะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเก๋ค่ะ7ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิดทุ่ม12นาทีวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพส่วนความรักคนรักจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าถ้าผ่านช่วงปลายปีนี้ไปแล้วคงลำบากครับอันนี้เรียนตรงๆนะฉะนั้นถ้ามีโอกาสพูดคุยหาข้อสรุปหรือจะปรับความเข้าใจให้ทำในช่วงนี้มนตรียังแตะดูยังพอที่จะคุยกันได้แต่ถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วก็อาจจะต้องมีระยะห่างแบบที่เป็นอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21ตุลาคม2517เวลาเกิด 7:30 นาทีวันเสาร์อาชีพขายอะไรดีสุขภาพบุญโชคลาภด้วย21ตุลา17ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับอันนี้คือตัวอย่างประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเรามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจะได้กลับไปสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่31ตุลาคม2554เวลาเกิด 10:11 นาทีวันจันทร์ดวงนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรนะจะได้อยู่กับพ่อคุณแม่หรือเปล่า4ขวบอันนี้แสดงว่าน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถามมันนะฮะดวงน้องสักครู่ครับความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่บุรุษเพศสตรีเพศบุปการีนะครับในดวงของน้องเขาเนี่ยถือว่าส่งเสริมและสนับสนุนกันนะฉะนั้นถึงจะมีระยะห่างตามช่วงวัยตามเงื่อนไขของชีวิตแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ทิ้งกันนะครับเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าลึกๆจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยสายสัมพันธ์ยังแข็งแรงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณโอภาสนะคะ18ตุลาคม2517ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ดวงทั่วไปแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรถ้าเสียงโชคไม่เชียร์นะครับเรื่องทั่วๆไปที่อยากจะเตือนตอนนี้ก็คือย่าง41นะครับถ้าที่บ้านมีห้องพระหิ้งพระหาโอกาสทำความสะอาดบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงปีจรนี้ให้ถ้ามีบุตรหลานบริวารระวังจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือปัญหาให้เราคอยตามแก้ไขแต่งานทายดีสภาพคล่องก็ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ228ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะครับระวังการถูกแย่งรักแล้วก็มันอาจจะเดินต่อได้ไม่ราบรื่นมีสะดุดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณสุดารัตน์3สิงหาคม2531นะคะเวลาเกิด 9:37 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของงานทำอะไรดีเกี่ยวกับการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุธกลางวันนะถูกต้องก็ดาวพุธนี่แหละครับนะในเรื่องของงานขายนะครับถ้าเป็นลูกจ้างก็จัดซื้อจัดจ้างก็ได้ HR ก็ได้บัญชีประชาสัมพันธ์แอดมินธุรการถ้าลงทุนก็พวกอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานทำป้ายบล็อกตายางธุรกิจนักสืบการเป็นคนกลางในหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12กรกฎาคม2541เวลาเกิด 5:00 นตรงวันอาทิตย์สุขภาพการงานทำอะไรดีสุขภาพเป็นอย่างไรจันทร์กับศุกร์อยู่เรือนเสียด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ทักษะเป็นทั้งอายุแล้วก็กาลีก็จะเน้น2กลุ่มนี้ก่อนนะครับศุกร์หมายถึงอะไรฮะช่องท้องเน้นไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์พวกสุขภาพและเรื่องของคอด้วยอีกกลุ่มนึงฮะการทำงานของต่อมต่างๆทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงและยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองต้องระวังกรรมะก็เป็นกาลีปีนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่
แล้วก็บริวารคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราถวายชุดสังฆทานยาเลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วครับจักรพรรดิและคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินนะคะเกิดวันที่26มีนาคม2509นะคะเวลาเกิด3ทุ่มกว่าวันเสาร์ถามการเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะดาวการเงินเสียนะก็ลบพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้งานใช้ประโยชน์ได้ไปบริจาคแบ่งปันให้กับคนที่เขายากไร้แต่ความรักทายดีนะครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถึงจะสูงวัยแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้ามีคู่เนี่ยที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง51ถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหาในแง่ของสุขภาพในส่วนของคู่ครอง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณนครินทร์ค่ะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2516เวลาเกิดบ่ายโมง48นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามงานถามเงินค่ะ2ปีนี้งานเป็นห่วงนะครับนะไม่ใช่ขาขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเจอปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นทรงนี้อย่างที่พูดย้ำอยู่เสมอฮะมีปัญหาให้อดทนอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าไม่ไหวจริงๆอยากให้ลองดูในเรื่องการโรเททภายในก็ได้และการทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง43นี้นะครับให้คุณซื้อสายยางถวายวัดส่วนหลังวันเกิดปีหน้าถวายของมีคมเลขบ้านทับ188ค่ะราหูทั้ง2เลขนะความโมเมาลุ่มหลงภาระหนี้สินสุขภาพก็ได้นะครับในเรื่องของอารมณ์ก็ได้อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณวิมลทิพย์นะคะ23ธันวาคม2527เวลาเกิด 7:59 นาทีวันอาทิตย์ถามเงินถามโชคลาภแล้วก็ครอบครัวถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปนะก็ต้องถือว่าเบาลงหน้าที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นสภาพคล่องแต่สภาพคล่องก็ที่เป็นห่วงจริงๆสองเรื่องนะครับย่าง32ที่กำลังจะมาถึงทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินหลังวันเกิดนะให้หลังวันเกิดปลายปีนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ8ตัวแล้วตัวคุณเองต้องระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนี่ค่ะวันเดือนสว่างค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเดือนวันที่13มิถุนายน2529จ้ะกี่โมงเอ่ยเวลาตีขานค่ะเวลา4ทุ่มค่ะ4ทุ่มค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับค่ะจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามเรื่องงานตอนนี้กำลังตกงานอยู่ว่าจะได้งานใหม่ไหมตอนนี้ย่าง30นะครับอายุกับมนตรีสัมพันธ์ดาวพุธก็ต้องบอกว่าคืออย่างนี้ครับถามว่าช่วงสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะเกณฑ์ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยเมื่อเข้าย่าง30มีเกณฑ์งานใหม่แล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธนะครับคุณทำอะไรฮะที่ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาทำงานอะไรถามง่ายๆนะครับงานเป็นฟินิเชอร์เป็นอะไรนะคะตำแหน่งที่มิเชลมิเชลโดนัทค่ะตำแหน่งอะไรนะที่มิเชลค่ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขายหรือเปล่าลักษณะทำครับผมใช่ไหมฮะโอเคก็อย่างที่เรียนเนี่ยลักษณะงานเกี่ยวข้องกับพุทธเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นพยายามใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีนะกับเพื่อนก็ได้จากนายเก่าก็ได้ปีนี้จะได้เริ่มต้นนะครับในเรื่องของงานใหม่นะฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยปีนี้ช่วงย่าง30นี้นะครับถ้ามีโอกาสทำนุบำรุงห้องน้ำซ่อมแซมห้องน้ำบูรณะห้องน้ำที่วัดเนี่ยขอให้ทำถ้าไม่สะดวกก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดก็ได้ครับค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะจ้ะกับแฟนใหม่จะไปกันได้ดีไหมกับแฟนใหม่จะไปกันได้ดีไหมของคุณตอนนี้ย่าง30นะครับผมใช้คำพูดนี้นะก็คือปีนี้พยายามอย่าสนใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะเพราะปีนี้สังเกตไหมเขาไม่ค่อยยอมเรา
นะฮะเขาแข็งค่ะนะไม่ค่อยโอนอ่อนเหมือนช่วงที่ผ่านมาโปรโมชั่นหมดแล้วโปรโมชั่นหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดไม่ได้ถึงขนาดแย่นะแต่เอาเป็นว่าคืออย่าทะเลาะเสียเปรียบเสียเปรียบเสียเปรียบจ้ะก็ไปทำบุญเสริมเป็นที่เรียนแล้วก็ขวนขวายใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีคุณจะได้งานในช่วงครึ่งปีหลังนี่แหละค่ะค่ะจ้ะโอเคเนาะค่ะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อ SMS นะคุณวันนา8พฤศจิกายน2507เวลาเกิดบ่าย2โมงถึงประมาณบ่าย3นะคะถามเรื่องของการเงินถามเรื่องสุขภาพวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะ8พฤศจิกายน07สุขภาพเงินหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการปล่อยกู้หลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมนะครับแต่ในส่วนขาเข้าถามว่ามีไหมมีนะแต่ตัวคุณเองนั้นใจต้องแข็งในเรื่องของสุขภาพก็จันถ้าช่องท้องเนี่ยก็จะเน้นทางเดินอาหารนะครับทั้งจันทร์ทั้งพฤหัสก็เทียบเคียงการทำงานของตับในระยะยาวเช็คบ้างนะถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าบางคนก็มีนะพวกไขมันพอกตับหรือบริโภคยาเยอะๆอะไรพวกนี้ต้องระวังทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงนะครับแล้วก็เบาหวานอีกกลุ่มหนึ่งสุขก็เป็นระบบภายในสตรีครับเบอร์โทรศัพท์98ค่ะขยับเป็น96หรือ95ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมันจะพอดีกว่า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหญิงนะคะเกิดวันที่7สิงหาคม2522เวลาเกิด 5:30 นวันอังคารถามหนี้สินกับการเงินเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดแล้วกันนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงต้องฝากไว้พิจารณานะครับในประเด็นถ้าก็ใช้คำว่าอะไรRefinanceนะครับหมายถึงว่าอาจจะหาแหล่งที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาโปะสภาพหนี้สินเดิมอะไรพวกนี้นะก็ต้องบอกว่าบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทานังก็เป็นสีดาวการเงินหลังวันเกิดฝากนิดนึงแล้วกันนะครับเข้าวัดหมั่นทำบุญเรื่องน้ำนะบำรุงค่าน้ำประปาซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณศรีสวัยนะคะ10พฤษภาคม2522เวลาเกิด 2:21 นาทีวันพฤหัสบดีถามการงานการเงินค้าขายแล้วก็ครอบครัวโชคลาภด้วยดาวการเงินเสียทั้งคู่นะอันนี้ก็คือรับซ้ายใจขวาของจริงนะครับของคุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลัวมันจะเชื่อมโยงกันจังเลยนะครับเพราะตอนนี้กาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่ด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในบ้านเนี่ยภายในครอบครัวเข้าย่าง38อาจจะมีปัญหามากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นช่วงนี้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแล้วก็หลังวันเกิดกลางปีหน้านะก็บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้สำคัญมากนะช่วงรอยต่อปีเศษนี้และเรื่องเงินกับเรื่องความรักมันจะสัมพันธ์เศรษฐกิจกับปากท้องแต่ในแง่ของโชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเชษฐิดา24มกราคม2529เวลาเกิด9โมงเช้านะคะวันศุกร์ถามการงานกำลังหางานใหม่จะได้หรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30สักครู่ครับการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุย่าง30นี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ถ้าไหวนะถ้าไหวจริงๆอยากให้อยู่ที่เดิมสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเว้นแต่ว่าถ้ามีคนดึงมีคนช่วยแล้วเหมือนกับรู้แน่ๆว่าสิ่งใหม่ที่จะไปนั้นมันดีหรือไม่ดีอันนั้นไม่ว่ากันถ้าเป็นลักษณะของคนอุปถัมภ์อันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดหางานเพียงลำพังอยากให้อยู่ที่เดิมไปก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเจษดานะคะ28เมษายน2531เวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีถามความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้ย่าง28นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยโยงมรณะในความหมายก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับเว้นแต่ว่าถ้าคุณจะได้ลงตัวช้าแต่งช้าแล้วดีนะเลยเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันเงื่อนไข4ข้อครับสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิลักษณะคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศแต่ถ้าเข้ามาในช่วงปี2ปีนี้คบแบบมีระยะห่างเป็นเพื่อนดูกันไปก่อนแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด็ดครับ
หมายเลขโทรศัพท์14ค่ะจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะคุณมุกดา27พฤศจิกายน2539นะคะเวลาเกิด 11:48 นาทีพุธกลางวันความรักการเงินแล้วก็โชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงอายุนะครับพุธกลางวันนะถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19นะตอนนี้ย่าง19เกณฑ์ความรัก1อยู่ในวัยเรียนนะดูจากอายุนะครับและ2เกณฑ์ความรักในช่วงอายุย่าง20ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยไม่ดีเลยและมันส่งผลในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาถ้าคุณยังเรียนอยู่นะฉะนั้นตอนนี้ก็ใส่ใจกับหน้าที่ที่ควรจะทำนะครับแล้วก็ถ้ามีคู่ในประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะแต่ในแง่ของสภาพคล่องเลยผ่านวันเกิดไปแล้วถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันนี้นะคะ14เมษายน2533เวลาเกิด 8:00 นตรงพุธกลางวันตกงานอยู่ค่ะจะได้งานหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องความรัก14เมษายน33ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับรบกวนส่งคำถามยืนยันอีกครั้งหนึ่งทะเบียนรถ506ค่ะอันนี้มีผลทำให้กระเป๋ารั่วได้นะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนาค่ะเกิดวันที่13มกราคม2524เวลาเกิด 15:35 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะตราดนะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภก็อย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงนี้บาปประเคาะใหญ่เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็ให้ระวังความสัมพันธ์กับในเรื่องของคู่ครองคนรักและในเรื่องของงานนะถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือไม่ย่าง35เกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะครับแต่ฝากนิดนึงละกันหาโอกาสทำบุญเสริมเจอคนชราเนี่ยขอให้แบ่งปันแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรโหมกระจายสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการสมัครและใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ปีนี้ก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงพี่น้องจะให้ความช่วยเหลือครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะ11มกราคม2538นะคะเวลาเกิด 4:30 นพุธกลางคืนถามโชคลาภความรักแล้วก็ดวงชะตาทั่วไปเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องงานนะฮะตั้งกรรมะกับทานังเสียก็ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์21ตัวมันตักบาตรถวายเพลพระหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของความรักจะเด่นมากๆจริงๆคือในช่วงอายุย่าง22 SMS ต่อมาค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเนาะเข้ามาทาง SMS กันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่พักกันสักครู่ค่ะ